โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับบทเรียนเรื่องลิสต์นะครับเราก็จะมาทวนเรื่องลิสต์กันซึ่งเราได้เกริ่นไปบ้างละแล้วก็มาดูลิสต์โอเปอเรเตอร์กันนะครับว่าสำคัญเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำลิสต์กันก่อนนะครับก็เซิร์ชว่า number นะครับเอามา3อันเลยนะครับ1 2 3คลิกมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่เลข0นะครับเลข10แล้วก็เลข1แล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำสร้างลิสต์กันนะครับก็ใช้คำสั่ง list นะครับlist create นะครับมาอันแรกเลย list create สร้างลิสต์นะครับเรามี3ไอเทมก็1นะครับ0 1 2นะครับโอเคจากนั้นก็โยงมาใส่เลยนะครับโยงมาใส่แบบนี้แล้วดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับดูผลลัพธ์ที่ได้ชึบนะก็จะได้0 10 1นะครับก็จะได้เป็นลิสต์ออกมานะครับเป็นลิสต์ออกมาโอเคทีนี้มาดูวิธีการสร้างลิสต์อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสร้างลิสต์แบบ sequence นะครับ quen sequence นะเซิร์ฟว่า sequence ก็ได้นะครับโอเคแล้ว start นะครับลิสต์ start ด้วยเลข0จำนวนทั้งสิ้น10 step ทีละ1มาลองดูนะครับว่าจะได้อะไรชึบก็จะได้ตั้งแต่0จนถึง9นะครับงงไหมว่าทำไม9เพราะว่าในลิสต์มีจำนวน10อันไงนะครับนี่10อัน amount 10อันนะครับเขานับตั้งแต่0ไงนะครับก็0สเต็ปไปทีละ1นะครับก็จะเป็น1 2 3 6 7 8 9โอเคแล้วถ้าสเต็ปไปทีละ2ล่ะนะครับสเต็ปไปทีละ2ล่ะโอเคก็จะได้นี่เห็นไหม0 2 4 6 8ไปเรื่อยจำนวนทั้งสิ้น10อันนะครับ10อันตามนี้โอเคเอา1เหมือนเดิมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างลิสต์อีกแบบนึงนะครับเป็นลิสต์เรียกว่า list length นะครับ length การสร้าง length range มาเลยนะครับ length ทำเหมือนเดิมลอง start ด้วย0นะครับเรา end ด้วย10นะครับstep ถ้า step ทีละ1จะเป็นยังไงนะครับก็ลองดูโอเคก็ได้0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพราะว่าอะไรเพราะ n นะครับ n ด้วย10 n ด้วย10แล้วถ้า n ด้วย20ล่ะ n ด้วย20ดับเบิลคลิกเป็น close block close block ก็ได้นะครับนี่ n ด้วย20ก็จะมี21จำนวนนะครับเพราะว่า n เนี่ยคือ n ของค่า value นะครับค่า value ของเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนสเต็ปใหม่ล่ะนะครับอันนี้ start with 0ใช่ไหมเปลี่ยนสเต็ปเป็น 0.3 ล่ะลองดูสเต็ปนะชึบเนี่ยมันก็จะไล่จาก0 0.3 0.6 ไปเรื่อยจนตัวเลขเข้าใกล้20นะครับมันถึงจะหยุดถ้ามันไปอีกสเต็ปนึงมันก็จะเป็นเท่าไหร่ 20.1 ละนะครับมันก็จะเลยก็จะหยุดโอเคสเต็ปทีละ2นะครับก็จะไปเรื่อยๆจนไปตันที่20แบบนี้โอเคนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถสร้างลิสต์แบบใช้โค้ดบล็อกได้นะครับอย่างเช่น list length อย่างเงี้ยนะครับ list length อย่างเงี้ยหรือว่า list sequence เนี่ยแต่ว่าใช้โค้ดบล็อกนะครับเราลองดับเบิลคลิกนะเพื่อทำโค้ดบล็อกถ้าเรา0จุดจุด10คลิกที่ว่างดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะสร้างลิสต์ตั้งแต่0 1 2 3 5 6 7 8 9จนถึงเลข10นะครับโดยที่มีสเต็ปทีละ1นะโดยที่มีสเต็ปทีละ1โอเคแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสเต็ปล่ะนะครับก็จะคล้ายกับ length เลยถูกมั้ยนะเปลี่ยนสเต็ปก็จะทำอย่างนี้ดับเบิลคลิก0นะครับจุดจุด10นะครับเดี๋ยวเราลอกอันนี้กัน0จุดจุด20นะครับ n ที่20แล้วก็จุด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 ต่อนะครับข้างหลังก็จะเป็นสเต็ปนะสเต็ปทีละ2คลิกโอเคเนี่ยจะได้ใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงสิเหมือนกันเลยใช้โค้ดบล็อกอย่างนี้ได้แล้วก็มีโค้ดบล็อกอีกแบบนึงนะครับโค้ดบล็อกอีกแบบนึงที่ก้ำกึ่งระหว่างซีเควนซ์กับเลงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดู0จุดจุด20จุดจุดชาร์ป3ดูชาร์ป2ก็ได้คลิกที่ว่าลองดูค่าที่ได้นะครับก็จะเป็นการที่ให้เขาแบ่งตัวเลขตั้งแต่0ถึง20เนี่ยแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะครับแบ่งออกเป็น2ชิ้นก็จะได้0กับ20แต่ถ้าแบ่งออกเป็น3ชิ้นล่ะนะครับนี่มันก็จะแบ่งเท่าๆกัน0 10 20ถ้าเป็นแบ่ง4ชิ้นล่ะเห็นมั้ย
4ชิ้นถ้าแบ่งง่ายๆก็คือมันจะได้4ไอเทมโดยที่เขาจะซอยเท่าๆกันเป็น5ล่ะแบ่งเท่าๆกันนะครับคือใช้ชาร์ปช่วยครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาเรียนเรื่องlist operator ดูบ้างนะครับการ modify list นะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับคำสั่งแรกนะครับคำสั่งแรกคือการใช้คำสั่ง list count กับนับจำนวน list นะครับเดี๋ยวเราเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้มาแล้วกันมาเล่นแล้วก็ลองเซิร์ชว่า count นะครับ count โอเคเอา list นะครับ list count โอเคนะครับ list count นับจำนวน list นะลองดูนะจำนวน list ควรจะได้11ตัวปังนี่นับจำนวน list ได้11นี่คือ list count นะครับแล้วก็มี listfirst item นะครับลองพิมพ์ว่า first item เห็นไหม list first item คืออะไรคือการเอา first item นะครับหรือจำนวนแรกออกมาปึ้งค่าที่ได้ต้องเป็นเลข0นะครับจากนั้นก็มี last item นะครับเซิร์ชมาเซิร์ชว่า last item ควรจะได้เลขอะไรเลข20ชุบโอเคนะครับเห็นไหม last item ไม่ใช่เลข10เป็น list indexแต่ค่ามันจริงๆคือค่าที่เลข20โอเคเรื่องที่อยากให้รู้คือ list shop ครับอยากให้เรียนรู้ไว้ก่อนนะครับ list shop คือการเอา list เนี่ยมาตัดแบ่งโชว์ๆๆความยาวเท่าไหร่แล้วแต่เรากำหนดนะครับเอา list มาใส่สมมุติว่าตัดยาวทีละ3แล้วก็เอามาจ่อนี่แล้วลองดูนะครับค่าที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะแบ่งทีละ3เห็นมั้ยตัด0 2 4ชุบแบ่งลิสต์6 80แบ่งลิสต์นะครับนะครับแบ่งลิสต์เศษเหลือเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับหรือถ้าตัดทีละ5นะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือแต่ละลิสต์นะครับแต่ละลิสต์ย่อยเนี่ยเค้าเรียกว่าซับลิสต์ละอันนี้ลิสต์ใหญ่อันนี้ซับลิสต์นะครับดูเลเวลได้เนี่ยเลเวลที่3คือลิสต์ใหญ่เลเวลที่2คือซับลิสต์เลเวลที่1ก็คือค่าละนะครับพวกค่าต่างๆเนาะมั้ยตัดทีละ5นะเหลือเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับเค้าเรียกลิสต์ชอปแล้วก็มีอีก2ตัวนะครับที่อยากให้รู้จักไว้นะครับเขาเรียกว่า list replace นะครับเดี๋ยวเราไม่ลองเซิร์ชเราลองมาดูในนี้บ้างก็จะอยู่ใน list อยู่ใน modify นะครับนี่เห็นไหมมีเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ผมคัดไอ้ตัวสำคัญมาให้เรียนก่อนเอาตัวนี้มา replace item at index โอเคแล้วก็ flatten นะ flattenreplace item at index นะครับก็ตามชื่อคือเอาไอเทมนะครับไปแทนค่าใน list นะครับที่ index นั้นนี้ที่ index เท่านั้นเท่านี้ตามที่เรากำหนดนะครับเอา list มาใส่ก่อน index สมมติว่า index เราอยากเปลี่ยนเอาเบอร์เลข8ออกเอาเป็น 7.5 แทนนะครับก็เป็น index ที่4 item 7.5 ปั๊บนี่นะครับเห็นไหมครับก็ไอเทมที่4เนี่ยก็จะเปลี่ยนค่าเป็น 7.5 โอเคนะครับอันนี้ใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุ list นะครับแล้ว list flatten ล่ะนะครับ list flatten คือการทำให้ list จากมีหลายๆเลเวลนะครับให้เลเวลของมันลดลงนะครับยังไงนะครับก็ลองเอา list นี้มาใส่ก่อนชุบเอาเมาส์ถ้าเอาเมาส์ไปจ่อนะครับก็บอกว่าถ้าเราไม่เกาะค่าอะไร default value ก็คือเป็นremove ลบ1อย่างเช่นตอนนี้ list นี้มี3 level ใช่ไหมมันก็จะ remove ไปลบ1ก็จะเหลือ2 level นี่ก็จะเหลือ2 level ก็จะกลายมาเป็น list รวมแบบนี้แทนโอเคนี่คือ list flatten นะครับโอเคนะครับก็จบเท่านี้นะครับเรื่อง list ของเรานะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับก็แคปหน้าจอนี้มาเลยนะครับหน้าจอที่เราใช้ list operator เนี่ยแคปมาดูนะครับว่าเพื่อนๆได้ทำตามแล้วก็ได้สำเร็จจริงๆโอเคนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ